แกก็หงุดหงิดว่ามาจอดขวางทางแกก็จะขยับรถไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ข้างหลังก็มีคนมาต่ออีกนั่นแหละค่ะแกหัวร้อนขนาดที่ว่าลงจากรถแล้วไปถีบมอเตอร์ไซค์เขาล้มอ่ะแต่ถีบเสร็จก็ยกของเขาขึ้นนะแต่ไม่ขอโทษสักคำไปดูภาพค่ะขอโทษสักคำไม่มีแล้วจงใจถีบด้วยนะถีบเองล้มเองแล้วก็ยกเองด้วยนะดูแล้วจะถีบทำไมก่อนขวางรถเขาเหรอใช่ขวางรถเขาพอเขาจะเข้าจะออกแล้วไม่ได้แล้วอย่างงี้จริงๆก็ได้แหละพี่ดูแล้วลักษณะแบบไม่รู้เขาหงุดหงิดอะไรมันถอยไม่ได้แล้วทีเนี้ยข้างหลังมีติดเหมือนกันแต่จริงมันก็ไม่ควรเนาะเพราะว่าเขาเข้ามาทีหลังด้วยเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นความผิดนะคะเกิดขึ้นบนถนนสายกอกระทูภูเก็ตช่วง10โมงของ23ค่ะอยู่หน้าร้านหมูกระทะเนาะใช่มอเตอร์ไซค์เขาก็มารับของรับของอะไรอย่างนี้นะน่าจะเป็นไรเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะทีนี้เจ้าของร้านค่ะชื่อคุณเพียวปทุมสวัสดิ์ก็พามาชี้จุดนะคะคนนี้ไม่ได้คนที่มีเรื่องมีราวนะคะแกบอกว่าแกได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่หน้าร้านก็เลยออกไปดูแล้วคนที่มาถีบแต่งตัวตอนแรกเราดูไม่ออกเลยเป็นคนขับแท็กซี่แกเป็นคนขับแท็กซี่นะคะเพราะแท็กซี่ปกติเราเห็นใส่เสื้อสีฟ้าเนาะมียูนิฟอร์มเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแท็กซี่บอกว่าจอดเกะกะขวางทางเขาตอนแรกคิดว่าแท็กซี่ชนเฉี่ยวล้มซะอีกไม่ใช่นะคะดูวงจรปิดคือถีบล้มนะคะทีนี้ตำรวจก็เลยตามคนขับแท็กซี่มาสอบปากคำตามเจอค่ะเขาบอกว่ารถมันจอดขวางหน้ารถเขาด้านหลังก็ถอยไม่ได้มีกองขยะก็เลยลงไปถีบรถให้มันล้มนี่นั่งไขว้ห้างเลยผู้เสียหายบอกว่ายังมีพื้นที่ที่จะถอยหลังได้อย่างที่เราสงสัยกันไงพี่อู๋เนี่ยกองขยะแค่นี้เราถอยได้แต่ทำไมถึงไม่ถอยเนี่ยเรียกว่ากองขยะหรือเปล่าเรียกว่าถุงขยะหนึ่งถุงแล้วกันถอยได้แต่ไม่ถอยเนี่ยเลือกที่จะลงมาถีบรถคันข้างหน้าทีนี้ผู้เสียหายบอกว่ายังมีพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นอ้างกับตำรวจว่าแบบนี้ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเขาหงุดหงิดมากกว่าค่ะลองฟังดูนะคะคือด้านหลังถอยได้แต่เขาไม่ยอมถอยไม่ยอมถอยเขาตัดอยู่ในรถเห็นแล้วว่าผมมาจอดด้านหน้าเขาก็เลือกเขาเลือกไปถีบรถเราเขาเลือกที่จะไปถีบไม่เลือกที่จะมาเรียกให้ผมมาขยับหรือว่ามาคุยว่าน้องขยับรถหน่อยนะใช้อารมณ์ถีบผมด้วยแบบได้ยินเสียงรถล้มผมว่าเอ้ยหันว่าเขาน่าจะขับรถมาชนแล้วล้มผมก็มาดูมันมีอะไรบ้างรถมันพังหรือว่าอะไรแค่ไหนกินเหล้ากินเบียร์ไม่ได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นแต่อาการก็เหมือนกับคนเมาเหล้าเมายาเหมือนกับไม่รู้ว่าเขาเสพยาด้วยหรือเปล่าผมตอนนั้นก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่กล้าไปแบบปะทะอะไรมากมายครับเท่าที่ดูแปลว่าคุณเพียวเป็นเจ้าของรถหรออาจจะเป็นรถในเด็กของร้านแกแล้วกันนะนะเพราะแกเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะพอดีค่ะทีนี้ก็เปิดร้านประมาณ 3-4 เดือนไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ทำมาหากินก็มาถูกคนอันธพาลมากันแกล้งแบบนี้นะเจ้าของร้านมองอย่างนั้นเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะออกยืนหน้าร้านสักเท่าไหร่อยากให้ตำรวจจับให้ได้ถามว่าตำรวจจับได้หรือยังสภ.ป่าตองเมื่อกี้รายงานแล้วว่าจับได้แล้วเขาก็สารภาพมาแบบนั้นว่าโมโหที่จอดขวางถูกไหมคะทีนี้ก็เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบอีกทีว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องแจ้งจับปรับกันไปนะคะตำรวจยังได้ฝากเตือนคนขับแท็กซี่ให้บริการรถสาธารณะต้องมีมารยาทนะคะทำแบบนี้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์เพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยอะค่ะแล้วแท็กซี่ก็รับส่งผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8